ับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนแป๊บนึงได้เลยค่ะโอเควันนี้เซตโอเคครับผมมาแล้วถ้าตลาดปิดแบบนี้เอาเป็นวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันค่ะพี่กัดมองยังไงบ้างครับผมก็โอ้โหต้องบอกว่ามันมาจุดที่ควรจะปิดต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะนักทุนก็งงว่าเอ๊ะแต่อะไรอะไรคือจุดที่มันควรจะปิดนะฮะนี่ก็คือตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมเห็นโซนนี้ไหมฮะค่ะมันเป็นโลของมันเนาะเราก็ตีออกมาปึ๊บเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยครับ1550เนี่ยไอ้1555 1555ก็คือหมายความว่าไอ้รอบเนี้ยไอ้รอบแดงเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยนะอันนี้มันไม่ดีถูกไหมไอ้แท่งเนี่ยมันไม่ดีถูกไหมครับไม่ดีแต่ว่ารอบนี้มันเด้งกลับมาเห็นไหมมันเด้งกลับแล้วมันมายืนเหนือแนวรับที่มันควรจะยืนไอ้ตรง1555ตรงเนี้ยค่ะมันก็แสดงว่าไอ้ตรงไอ้ตัวแท่งแดงที่มันลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นฟอลอ่ะเป็นฟอลเบรกนึกออกไหมก็คือเหมือนแบบเป็นแพนิคเป็นคนกลัวขายออกมาพอสุดท้ายเด้งขึ้นมาแล้วมาปิดตรงบริเวณแนวรับได้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่แบบมันก้ำกึ่งเลยเนาะก้ำกึ่งเลยแต่ถามว่าถ้าโมเมนตัมแล้วยืนโซนนี้ได้ผมก็มองว่ามันน่าจะมีโอกาสเด้งได้นะน่าจะมีโอกาสเด้งได้มีโอกาสเด้งได้ใช่ได้ยินแบบนี้แล้วมีหุ้นอยู่นี่คือยังไงคะเด้งไปขายเด้งไปโอเคก็ผมมองว่าถ้าไม่ทะลุโซนนี้ก็ใช้ตัวเส้นเดิมคือเส้น10วันก็คือ1580ค่ะนะถ้าไม่เกินนี้ก็ขายครับโอเค1580นะค่ะพี่กันมองว่าตอนนี้มันน่ากลัวไหมคะสำหรับภาพตลาดตอนนี้ผมว่าไม่ถ้าถามผมนะผมว่ามันเล่นเด้งได้เพียงแต่ว่าคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือคุณเล่นเด้งในขาลงนะเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวแท่งเทียนพวกเนี้ยมันลงต่ำกว่าทุกเส้นเห็นไหมครับค่ะอ๋อก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเล่นสวนเทรนอยู่ถูกป่ะเทรนหลักเทรนหลักมันลงถูกไหมเทรนมันลงแต่คุณอยากเล่นเด้งก็แสดงว่าคุณเล่นสวนเทรนเพราะนั้นการเล่นสวนเทรนแสดงว่าภาวะตลาดมันยังไม่ได้เอื้อเต็มที่ถูกไหมฮะค่ะแต่เราอยากเล่นเพราะเห็นมันลงมันลึกแล้วมันมีจังหวะอันนั้นก็เล่นได้ค่ะแต่ว่าให้เรามาระวังตรง1580ได้ค่ะพี่การหาแล้วอย่างนี้ตัวของทีเฟกต์ล่ะคะพี่ทีเฟกต์เนาะโอเคโอเคทีเฟกต์ก็อธิบายคล้ายๆกับตัวฝั่งเซตได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ที่925เห็นไหมเอ่ย 924.55 ผมก็ตีทั่วๆไปแล้วกันเนาะค่ะตัวนี้เนาะปึ๊บตีไปปึ๊บ925ครับเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนโอ้มันเหมือนกันเลยก็คือถามว่าคุณเล่นรองได้ไหมเปิดเป็นฝั่งรองเล่นเด้งได้ไหมได้ครับแต่อย่าให้หลุด925อันนี้เป็นแนวคัดสำหรับฝั่งรองโอเคไหมส่วนถ้าถามผมถ้าคุณไปเล่นสายตามเทรนอย่างผมจะชอบเล่นตามเทรนมากกว่าก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเป็นไงฮะมันยังเป็นขาลงอยู่มันยังลงอยู่ถูกไหมภาพลงภาพรวมยังลงอยู่เพราะนั้นถ้าคุณเล่นสายตามเทรนคุณควรจะเปิดช็อตช็อตแต่ถามว่าแดงๆแล้วตุ้มสวนแบบกดไปเลยไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าภาพมันขึ้นมายืนเหนือแนวถูกไหม925ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเราเน้นเป็นจังหวะของการที่มันมีการเด้งขึ้นไปรอมันเด้งก่อนแล้วค่อยเปิดช็อตเห็นไหมแล้วก็วางไว้เลยครับถ้าทะลุ940ตัวนี้ตัดลอสนะง่ายไหมง่ายวางแผนชอบจังเลยแล้วทองราคาง่ายไหมทองก็ง่ายทองจริงๆง่ายทองง่ายง่ายช่วงนี้ง่ายเลยไม่ยากทองคำเปิดปุ๊บนุ้ยก็ตอบได้เห็นไหมนี่ทองคำเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นถูกต้องจริงๆถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวนะวันที่สัปดาห์ที่แล้ววันที่9ค่ะ
โอเคช่วงวันที่9เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนแล้วแหละมันเด้งมาตรงเส้น10ตรงเนี้ยถูกไหมฮะมันเหมือนมันกลับตัวนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่แบบอ่ะถ้าใครอยากจะเล่นลองเนี่ยให้เล่น follow ตรง1840ผมจำได้ว่าผมมาพูดประมาณเนี้ยค่ะเออเพราะว่าผมแนะนำให้เปิดลองในช่วงสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะก็สบายสบายนะ1840มาถึงตรงนี้ก็อย่างน้อยก็มี60เหรียญนะน้องก็สบายสบายนะอืมครับผมก็ถือต่อนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ย่อหลอกได้เลยค่ะเอาละค่ะไหนๆก็เจอพี่การ์ดแล้วพี่ๆเขาน่าจะอยากปรึกษาพี่การ์ดแล้วว่าหุ้นที่มีอยู่เนี่ยเอายังไงแต่ว่านอกจากถามหุ้นรายตัวพิมพ์กันเข้ามาแล้วขยายความให้หน่อยนะว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้นะคะนอกจากแนวรับแนวต้านที่ว่ามาจะถัวเท่าไหร่พิมพ์มาด้วยนะคะเอาละค่ะไปกันที่คำถามแรกเลยถามมาถึง SCGP ค่ะที่เขาจะรอขายอยู่นะแนวต้านเท่าไหร่คะSCGP เหนื่อยครับเหนื่อยเหรออืมเปิดปุ๊บก็ลุ้นปั๊บแหละค่ะเหนื่อยไหมขาลงตลอดเลยโอ้เหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยอันเนี้ยผมคิดว่านักทุนที่ถามมาน่าจะติดค่ะโอ้แต่ว่าเหมือนกับว่าประมาณว่ากลัวโดนแซวไม่กล้าบอกว่าฉันติดเลยมาถามเป็นแนวต้านแทนค่ะโอ้เนาะเหนื่อยอ่ะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเพราะว่าเทรนด์มันลงชัดอ่ะเห็นไหมพอมันหลุดแล้วมันเนี่ยหลุดแล้วมันไม่เด้งแล้วก็โดนขายอีกโอ้เหนื่อยอ่ะโอ้แล้วทำไงอ่ะถ้ามีอยู่เนี้ยแต่ก็เราไม่รู้ว่าพี่เขามีตรงเท่าไหร่ด้วยเนาะเออเนี่ยมันเป็นคำที่แบบบางทีเราอยากให้คำถามมันเคลียร์นิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาตอบมันตอบได้ชัด อย่างเงี้ยพอมันถามแนวต้านอ่ะผมก็ตอบแนวต้านให้ก็สบายสบายอ่ะก็บอก49ถึง51ได้ไงตอบแต่ถามว่าจะตรงคำถามหรือเปล่าอยากรู้แบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจแล้วบอกแล้วพี่เขาติดอยู่52ค่ะอ่ะโอเคถ้า52เนี่ยผมว่าตรงนี้ไม่ได้เยอะมากยังพอกัดฟันถูไถไถค่ะโอเคไหมแต่ถามว่าถัวไหมไม่ถูกโอเคไหมรอแค่เด้งขึ้นไปนะครับแนวต้านก็ประมาณ49บาทนะฮะตรงต้านแรกนะฮะถ้าผ่านได้ก็ไปลุ้นแถว51โลเลยที่หลุดลงมาอืมนะพอถามแต่ตอนนี้เหนื่อยนะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ตอนนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่าสัญญาณเด้งแทบจะไม่เห็นเลยนะได้เลยโอ้โหพี่อีกท่านหนึ่งติด56ติดกันหลายท่านเลยนะคะอืม SCGP ครับแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้เรียนนั่งคืออย่างนี้ว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยมันมี2อย่างนะที่เป็นตัวเป็นบวกกับเขาอ่ะนะฮะก็คือเรื่องของตัวต้นทุนพลังงานคือตัวเนี้ยใช้ในส่วนของถ่านหินเยอะค่ะนะซึ่งล่าสุดเนี่ยถ่านหินโอ้โหลงมาแบบทะลุทะลาดนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอัปเดตตัวราคาถ่านหินให้นิดนึงนะฮะนี่ฮะเป็นตัวโคนะนี่175นะฮะเพราะนั้นตรงนี้แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะไอตัวล็อตเนี่ยไอตัวล็อตฐานหินต่ำๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาคิวไหนของเขาโอเคไหมแต่ว่าเข้าแน่ๆเพราะว่าราคาตัวนี้มันเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงยังไงก็ต้องใช้ในการผลิตพวกแพคเกจจิ้งของเขานะครับเขาอาจจะต้องยังใช้ตัวสต็อกอันเนี้ยในช่วงคิวหนึ่งเป็นไปได้นะฮะอันนี้อาจจะเป็นคิวหนึ่งนะฮะแล้วไอ้ตัวนี้อาจจะมาเข้าเป็นช่วง Q2 เป็นไปได้นะอันนี้เดาๆนะเดาๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าแนวโน้มต้นทุนพลังงานมันลงแน่มันมาแน่นะฮะไอ้ตัวต้นทุนต่ำๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าถามผมติดอยู่น่ากลัวไหมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือถือได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ตามกราฟมันมีสัญญาณการถัวไหมยังไม่มีก็คือแค่รอเฉยๆนะครับได้ไปคำถามสุดท้ายจากทาง YouTube ดีกว่านะคะถามถึง BEM ค่ะไปต่อได้ไหมติดอยู่ 9.85 ค่ะ 9.85 โอ้โหเลนเป็นต้นทุนที่ต้องบอกว่าเหนื่อยมากก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวราคาเนี่ยนักทุนจะสังเกตได้เลยนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆแบบที่ผมพูดในรายการเสมอๆนะก็บอกว่าราคาหุ้น
ถ้ายังอยู่ต่ำกว่าทุกเส้นแบบนี้แสคด่ะงว่าเป็นขาลงอืมเนาะแล้วคุณบอกว่าโอ้ฉันติดอยู่9.80 บาทโอ้โหตรงนี้8.90 บาทจะวิ่งขึ้นไปเกือบบาทหนึ่งในขาลงนี่มันยากเหนื่อยไหมเหนื่อยเออนะก็อย่างที่เรียนครับก็คือเหนื่อยเหนื่อยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เรื่องของตัวพวกผมรู้สึกว่าไอ้พวกสัมปทานอืไมม่ว่าจะใต้ดินบนช่วงนี้รู้สึกมันมีปัญหากันเยอะหมดเลยค่ะนะฮะเออวันก่อนก็อะไรนะที่บริการเดินรถเนาะของอืม BTS สายสีเขียวก็โดนกันไปเนี่ยก็ลงเห็นไหมฮะอ่ะวันมาอีกวันหนึ่งก็ไอ้สายสีส้มมาละ BTM เออโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยแหละเหนื่อยค่ะแต่ถามว่าต้องคัดไหมผมพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่หุ้นที่แบบคุณจะต้องมาซีเรียสอ่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าการจราจรมันติดมากนะฮะนักท่องเที่ยวเข้ามายังไงทราฟฟิกมันมาแน่นะฮะก็คือผิดจังหวะโอเคไหมหุ้นเข้าราคาหุ้นเนี่ยผิดจังหวะค่ะนะแต่ไม่ได้หุ้นไม่ได้แย่ถือได้ถือไดโอ้เคไหมค่ะนิดนึงพี่กัสถามน้ำมันนะคะพี่เขาถามว่าจะลงใกล้จบหรือยังอะคะน้ำมันจะลงใกล้จบหรือยังหรอใช่โอ้ก็ลงเยอะนะคะเออถ้าจะให้ดูนะรอบนี้อาจจะ60เนาะมองหกสิบหนกะสิคบะต้นๆอ่ะ62อ่ะเนี่ยโซนเนี้ยเนาะค่ะเนี่ยฮะอีกนิดนึงเดี๋ยวลองตีฟีโบให้ดูจะได้50ก็แถวนี้เนาะไม่ได้แล้วแหละอันนี้มันน่าจะหลุดแหละก็ถ้าให้ผมประเมินนะค่ะผมว่ามันมีโอกาสจะลงมาโซนนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับสำคัญต้องบอกเป็นข่าวดีนะเพราะว่าคนเติมน้ำมันจะได้ถูกๆหน่อยถูกนะก็รออยู่ทำไมลงมาตั้ง10 เหรียญทำไมราคาหน้าปั๊มยังไม่ลงเลยเอ๊ะทำไมนั่นน่ะดีพี่ทำไมทำงานช้ากันขนาดนี้เดี๋ยวก็น้ำมันขึ้นพอดีอ่ะไม่ต้องเออพอน้ำมันขึ้นปุ๊บนี่พรุ่งนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยไวจริงอ่ะได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะพี่กระจังขอบคุครณับผมข้อมูลทิ้งท้ายวันนี้มากๆเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากพี่กระจังด้วยค่ะคุณ